สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Eshila Gamer TV นะครับกลับมาอยู่กันกับเกมเลี้ยงมอนในตำนานกับ Monster Farm 2กันต่อนะครับเอาล่ะตอนนี้ก็ต่อจากเมื่อวานเจ้าบิ๊กซี่ของเรานะมิมี่อายุได้4ปี6เดือนนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเดี๋ยวเดือนตุลาเนี่ยเราจะต้องไปออกสำรวจกันใช่ไหมตอนนี้เดือนกรกฎาคมก็แต่จะลงแข่งดีไหมเนี่ยเดี๋ยวดูค่าชื่อเสียงแป๊บหนึ่ง50ถ้า50เนี่ยลงอันนี้แล้วก็ค่ามาลงอีกทีคือของเดือนกันยายนอันนี้น่าจะได้อยู่นะโอเคหาเงินอีกสักหน่อยละกันลดแรงลงมาเพราะว่าเพียวโกเนี่ยรวมแล้วถ้ารวมรางวัลด้วยอ่ะมันเอามาขายได้อีก 6,000 เป็นหมื่นหนึ่งอ่ะเจอเจ้าโรเบนิลดิวเลสแล้วก็เอฟซีลอนปล่อยแสงก่อนเลยปล่อยแสงอีกทีหนึ่งเดินเข้าไปเฮ้ยมันมาพ่นอะไรเฮ้ยเดี๋ยวตีสายฟ้าช็อตซะต่อไปก็เป็นดิวเลสนะไอ้เจ้าแผ่นหินโมโนนะครับเออมันเหมือนฟองน้ำก็เหมือนนะแผ่นหินก็เหมือนตีเนี่ยปล่อยเรไปก่อนทีนึงแล้วก็ตามด้วยเอ้าโดนทับอ่ะเฮ้ยโหมันแรงมันแรงโหโดนทีนึงนี่เกินครึ่งหลอดเนี่ยโชคดีที่เราปล่อยสายฟ้าทันต่อไปเจอเจ้าหุ่นยนต์เอฟซีลอนเจ้าหุ่นเฮงก้าปล่อยเรไปก่อนทีนึงเรทีนึงไม่ให้เข้าประชิดแล้วเดี๋ยวพลาดท่าโดนไปร่วงอ่ะตรงนี้เราก็ได้รางวัลมาพร้อมกับของอีก 6,000 ใช่ไหมรวมแล้วนี่ก็โอเคอยู่นะชื่อเสียงลดไป4โอเคยังมากกว่า40อยู่สแตทเพิ่มแน่นยำเลือดแล้วก็เด็บโอเคเพิ่มเยอะด้วยอ่ะน้องต้องการดอกไม้ขอให้ซื้อหน่อยโอเคเอาดอกไม้ไปเลยสัปดาห์นี้เดี๋ยวตอนแรกว่าจะให้กินนัดออยแต่ว่าอาจจะไม่ต้องก็ได้นะเดี๋ยวขายเพียวโกทิ้งไปก่อนนี่เงินกลับมา 26,000 แล้วดูแล้วเนี่ยไม่ต้องกินยาก็ได้นอนพักไปเลยแล้วก็สัปดาห์นี้ฝึกสักนิดนึงละกันวิ่งเหมือนเดิมเพิ่มเลือดโอเคให้อาหารเป็นคัพเยลลี่เหมือนเดิมแล้วก็จริงๆอยากฝึกแม่นยำนะแต่ว่าผมว่า750พอแล้วล่ะเอาเป็นวิ่งเพิ่มเลือดเหมือนเดิมช่วงนี้นี่วิ่งอย่างเดียวเพราะว่าเดี๋ยวออกสำรวจมันต้องใช้เลือดเยอะสัปดาห์นี้ขอซื้อนิดนึงดีกว่านัดออยนัดออยสักอันหนึ่งตอนแรกว่าจะไม่โดบยาแต่แบบอยากให้มันลุยยาวแล้วเดี๋ยวค่อยไปพักทีเดียวโอเควิ่งต่อไปสัปดาห์นี้ก็ยังวิ่งอยู่แล้วก็มาพักตรงนี้แหละมาจนถึงเดือนกันยาแล้วเดี๋ยวเอาคัพเยลลี่ให้ก่อน
มีเมลมาด้วยโหลดราคาส่งฝึกแต่ว่าจะไม่ฝึกอาจจะลงแข่งอันเนี้ยเทเลอองมันอะไรเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวมาพักสัปดาห์สุดท้ายเนอะโอเคลงแข่งไปโลดถ้วยนี้จะเจอกับใครบ้างโอ้ยเจอนากาเจอซิล่าปลาวานแล้วก็เจอดราก้อนด้วยสิวะโหอย่างโหดเลยเนี่ยอย่างโหดเลยนะเนี่ยนี่เรไปก่อนต้องรีบแล้วรัวท่าไปโอ้เห็นเมื่อกี้เห็นมันกระโดดหมุนมาแล้วแบบแวบนึกว่าโดนจำได้ว่าเจ้าสปอตซูเรียเราเคยแพ้กับมังกรสิวะตัวนี้ไปใช่ไหมไม่รู้ว่ามีมี่จังจะเอาชนะได้หรือเปล่าส่วนปลาวานเนี่ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วมันช้ายังไงก็ยิงโดนเรไป3ครั้งมาศึกตัดสินมาล้างแค้นโอ้โหพลังมันเยอะจริงอ่ะสิวะนี่เนี่ยเราเลไม่โดนด้วยเอาแย่แล้วอุ้ยมีท่าเคี่ยวคอมโบนี่ช็อตไฟฟ้าโอ้ยมันโกรธมันโกรธโกรธแล้วไงนี่เนี่ยเรซะเรียบร้อยนะพิกซี่นี่เก่งกว่ามังกรอีกตอนนี้ได้รางวัลมาแล้วก็ชื่อเสียงเป็น61โอ้เพิ่มเลือดไปอีก13อ่ะเยี่ยมเอาดอกไม้อีกแล้วเหรอเอาไปสัปดาห์นี้ฝึกวิ่งเหมือนเดิมเดี๋ยวซื้อนัดออยก่อนแก้เหนื่อยโอเคอัดนัดออยไปแล้วก็ยาที่เราได้มามันคือเทโลมีนอะไรเนี่ยขายไปก่อนแล้วกันคงยังไม่ได้ใช้หรอกพวกยาโอ้ขายได้ 2,000 คุ้มแล้วก็ให้ฝึกนะครับวิ่งอีก1สัปดาห์แล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าพักเลยเอ้ยโหเกรดด้วยโอเคสัปดาห์นี้เราให้มินลีฟแล้วก็นอนพักคิดว่าน่าจะได้เจออีเวนต์นะในช่วงเดือนหน้านะครับโอเคมาลุ้นกันอาหารก็เป็นคัพเยลลี่นั่นแหละประหยัดเจอไหมไม่เจอนะด็อกเตอร์ทาริโก้มันไม่มาไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรอ๋อรู้แล้วที่มันไม่มาเพราะว่าเรายังไม่เคยไปนี่ไงสำรวจของภูเขาไฟคารีก่อนเพราะฉะนั้นเราต้องไปลงภูเขาไฟคารีก่อนมันจะมาเดือนมิถุนายนนะโอเคเราข้ามมาแล้วถ้างั้นเดี๋ยวดูว่าเราแข่งอะไรได้อีกนะเพียวแพลตินัมหน้าสนแล้วก็เพียวซิลเวอร์นะครับ2ถ้วยนี้อันนี้ก็ขายของได้แล้วก็เพียวแพลตินัมก็มาขายได้โอเคถ้างั้นก็แน่นอนฝึกวิ่งเข้าไปเอ๊ะจดหมายมาลดราคาเหรอคือตอนนี้ถ้าไม่ได้ใช้ยาไม่สนเกียวซินเวอร์ดีกว่าหาเงินผมนั้นแสดงว่าตัวนี้เผลอๆอาจจะไม่ได้
าจจะไม่ได้ไปหาทิศทองนะไปไม่ถึงเพราะว่าลืมไปว่ามันต้องลงเขาดีก่อนเรียบร้อยดิวเลสนี่แบบหวานกรุบต่อไปเจอลิควิลตีเนี่ยช็อตไฟฟ้าซะเอ้ยโหวันทูหูแรงด้วยตีเนี่ยช็อตอีกทีหนึ่งไอ้กระต่ายทำแสบช่วยบีนี่แบบบังอาจมาแตะต้องตัวบิ๊กซี่ของเราดูสปีดด้วยเกรงใจสปีด900ด้วยปกติก็แทบไม่มีใครต่อยโดนนะตีเนี่ยช็อตมันซ้าหนอนเนินตอนนี้คงต้องแบบหาเงินเอาไว้เตรียมปั้นตัวต่อไปแล้วถ้าโชคดีอาจจะได้ไปผจญภัยในคาวรีแล้วแบบอายุมันยังเหลือพอที่จะมาลงในป่านะครับปาเล่ปาเล่ใช่ไหมจำไม่ได้รู้แต่ว่ามันเป็นป่าโอเคอันนี้ได้เพิ่มเลือดอีกแล้วทำไมเวลาสู้เสร็จนี่ขอดอกไม้ตลอดเลยรู้สึกว่าตัวนี้จะมีนิสัยที่ชอบดอกไม้นะถ้าจำไม่ผิดนะเอาแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นชอบเราแล้วโอเคเอาเพียวซิมเมอร์ไปขายก่อนแล้วก็ซื้อไว้สักหน่อยละกันตอนแรกว่าจะไม่ให้ก็เดี๋ยวมันจะเหนื่อยซะเปล่าๆกินๆไปเถอะนัดออยไปพร้อมกับไปฝึกวิ่งสู้ฟัดเฮ้ยเดี๋ยวนะตอนนี้ค่าความแม่นนะครับมันเกือบ500อ่ะเอาแม่นสักนิดนึงไหมโอ้3ดาว3ดาวน่าจะยากแล้วเอาวิ่งธรรมดาวิ่ง1ดาวพออ่าเกรดด้วยแล้วก็สัปดาห์นี้นอนพักไม่ต้องกินมิ้นท์แค่อยากให้นอนก็นอนเงิน 40,000 แล้วเงินเริ่มฟื้นฟูหลังจากที่ทำบ้านไปเยอะนะเดือนนี้มีแข่งเพียวพัตตินานะครับอันนี้เราคงไม่ลงอ่ะทอปเปิลพอร์ตเราเก็บเอาไว้ดีกว่าลงเพียวพัตตินาแล้วก็น่าจะไม่มีอะไรให้ลงแล้วบ้างเนี่ยโอ้มีเดือนพฤษภาพฤษภาลงอีก2อันนี้ดีกว่าไดโนเทลกับคอรัตฮอนโอเคหรือไม่ก็เล่นให้มันไปถึงแรงเอสโอ้แต่แรงเอสน่าจะไม่ไหวเลือดมันน้อยไปเอาเป็นว่าเดือนนี้มีเพียวปาตินาก็ฝึก2แล้วก็พัก1ไปวิ่งอัพเลือดโอ้แต่จริงๆมันแทบจะไม่เพิ่มแล้วนะฝึกมาเพิ่มทีละ5นี่แบบแทบไม่มีอ่ะเอ๊ะต้องการแป้งเงี้ยเหรอเอาแป้งทำอะไรอ่ะเอาไปกินแป้งนี่เหรอกินแป้งแล้วจะวิ่งเร็วขึ้นเหรอเกรดได้มา12แล้วก็สัปดาห์นี้นอนพักเอ๊ะต้นไม้ที่เราปลูกไว้นะครับโค้ชถามว่าจำได้หรือยังจำได้หรือเปล่าตอนนี้มันโตไปได้ถึงแบบความสูง5เมตรแล้วนะโหต้นใหญ่เลยโอเคพร้อมลงแข่ง IMA Chairman Cup เดือนออทัมนะได้ดูหรือเปล่าออทัมหรือดูใบไม้ร่วงโอ้ยอันนี้สบายหวานเจี๊ยบเลย
เจอเจ้าอาคูลอนเป็นแมงป่องแมงป่องผสมเฮนก้าโอ้แต่พลังมันก็เยอะนะเนี่ยแต่เรารัวมันก่อนเราน่าจะชนะนะฮันเน่มีหลบอะไรขออีกทีนึงเอเรเรียบร้อยเด็บหนาแต่ว่ากันท่าอินไม่ได้นะกันกายภาพแต่ไม่กันเวทปะเจอเจ้าคาตาลีน่าโหตัวนี้อินเยอะแล้วก็แม่นวัดกันว่าใครได้ยิงก่อนเลยบ้างเนี่ยใครยิงโดนก่อนดิเรไปก่อนรัวเข้าไปเรเข้าไปไม่เปิดโอกาสเพราะฝั่งนู้นก็มี IB เหมือนกันเป็นบีมจากลูกตาอันนี้เป็นศึกยิงบีมเก็บรางวัลมาอีกแล้วได้มา 3,000 กว่าแล้วก็ได้เพียวแพตตี้หน้ามานะครับความแม่นขึ้น750สปีด987แล้วใกล้ตันของรางวัลเป็นคัพเยลลี่จริงๆแล้วต้องเรียกว่าอาหารเสริมประจำรายเดือนนะโอเคเอาแพทินัมมาขายคุณป้านี่แบบถูกหลอกขายของอันนี้ได้อีก 8,000 นะเงิน 50,000 กว่าแล้วแซงเขาที่แล้วมาฝึกวิ่งกันต่อไปลันแล้วเดือนนี้มีแข่งลาล็อกแต่ว่าไม่เอาลงดีกว่าโอเคให้นอนพักไปก่อนเลี้ยงแบบสบายๆทำไมค่าความเชื่องมันลดลงวะนี่อุตส่าห์เลี้ยงแบบสบายๆนะเนี่ยดูดิรอย่านลดลงเหลือ90แล้วอ่ะจะไปถึงเดือนมิถุนาหรือเปล่าตัวนี้ไม่ค่อยแน่ใจครับเยลลี่ไปอ่ะวันเกิดนะครับของเจ้ามีมี่โอ้อันนี้อายุครบเท่าไหร่5ปีเลยนะอายุยืนขึ้นมากว่าคราวที่แล้วอีกคราวที่แล้วสปอร์ตูเลียน4ปี6เดือนรีไทร์นะอันนี้อาจจะ5ปี6เดือนได้มั้ยเผื่อได้ไปลงคาลี่สักอันนึงก่อนลงสำรวจอ่ะโอเคให้เค้กตัวนี้ได้กินเค้ก5ก้อนเดือนนี้เราไม่แข่งอะไรเลยเนอะก็ฝึกยาวไปครับมันก็ต้องฝึกเลือดอะนะเพราะว่าถ้าจะเอาไปสำรวจก็ต้องใช้เลือดคืออีกใจนึงอะอยากกดไอตัวแม่นยำให้ขึ้น900แต่ว่าคือมันต้องสำรวจมันต้องใช้เลือดในการเดินเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวไปแล้วกลับไม่ได้รู้สึกว่าสนามฝึกการเดินจะเปลี่ยนไปแล้วฝึกเดินอย่างเดียวเดินแล้วจะเลือดเยอะนะทุกคนว่างๆไปเดินสวนรถไฟนู่นจตุจักรนู่นโอเคนอนพักก่อนครับเยลลี่ไปเดือนกุมภามีดิสชิปโพอันก้าเหรอโพอันก้าครับเราไม่เอาเดี๋ยวเล่าว่าอยากจะแข่งไอเนี่ย IMA ของเดือนมีนานะครับเมษาพฤษภานี่ไม่มีอะไรแต่ถ้าเราลงของเดือนนี้ปุ๊บเราก็จะมาลงตรงนี้ไม่ได้แต่ไม่ต้องลงก็ได้แล้วก็มาจูนเลยเอาแบบเลื่อนแรงดีกว่าเลื่อนแรงให้เป็น S
น่าจะดีกว่าโอเคงั้นเดือนนี้ก็เหมือนเดิมวิ่ง3นอน1อย่างน้อยเลือดซัก350ก็ยังดีนะเนี่ยเดินชึบๆเดินเข้าไปโอเคสัปดาห์ที่4นอนพักอย่าเพิ่งขึ้นเตรียมนิทานนะใจเย็นๆไว้ก่อนนะโค้ชใจเย็นๆไว้ก่อนนะโค้ชมาเตือนว่าเดือนนี้มีแข่ง IMA นะครับเลื่อนแรงได้แล้วก็แหมส่งฝึกอีกใจนึงก็อยากส่งฝึกแต่ว่าตัวนี้อายุมันเยอะแล้วล่ะ5ปี2แล้วถ้าฝึกอ่ะมันยากด้วยเราไม่ได้นับมาด้วยว่าเรายิงเรไปกี่ครั้งแต่ว่าคิดว่าน่าจะยังไม่50นะโอเคเดือนนี้แข่งสัปดาห์ที่4เนาะถ้างั้นก็วิ่งไป2นอน1วิ่งต่อไปแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้านอนพักแล้วค่อยส่งไปลงแข่งนะครับ IMA ได้เวลาแล้วโค้ก็มาเตือนนะ The Official Tournament เริ่มสัปดาห์นี้นะพร้อมเอาแค่แรง A ก็พอ ถ้าลงแรง S เลยเนี่ยมันจะต้องโหดกว่านี้คือถ้าเอาชัวร์จริงๆอ่ะมันก็พอได้แหละแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่จะแพ้แล้วก็ตายแล้วเราไม่ได้รีเซ็ตไงไม่ได้เซฟรีเซ็ตเอาชัวร์ๆดีกว่าถ้าเป็นพวกกินพิษทองพิษเงินแล้วอ่ะผมว่าสบายเก็บทุกถ้วยไม่ได้ยากอะไรเตะไปก่อนเจอชาร์กกินชาร์กกินเหรอเรียบร้อย2ทีนี่มันศัตรูที่แบบคุ้นหน้าคุ้นตาเฮ้ยตอนนี้เราปลดล็อกแคปลันแล้วนี่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวถ้าหลังจากตัวนี้จะเอาแคปลันมาเลี้ยงได้เปล่าไอ้นกตัวต่อไม่รู้ปลดหรือยังเฮ้ยมันอัพโพเวอร์แล้วนี่เรไม่โดนมันแย่แล้วโอ้โหมีอะไรอะเอเนอร์จีบีมเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันเป็นศึกหุ่นยนต์กันเลยนี่ช็อตด้วยสายฟ้าเดี๋ยวต้องไปดูก่อนว่ารู้สึกผมจะปลดไปแล้วนะไอ้แคปลันน่ะไอ้ที่เป็นตุ๊กตาประกอบอ่ะคือจำไม่ได้ว่าไอ้ฝาปีโป้อ่ะเจลลี่ครับเจลลี่อ่ะมันปลดล็อกอะไรเอ้ยแย่แล้วมันเข้ามาชิดตอนไหนเนี่ยโอ้ยจะเอิร์ธเควกนี่แน่เอิร์ธเควกชนะมา3แมตช์แล้วเหลืออีก4แมตช์จะไม่มีใครยอมแพ้เลยเหรอคาตาลีน่าคาตาลีน่าก็ไม่ยอมแพ้โอ้ยตัวนี้โหดดิแย่แล้วหลบช็อปไฟฟ้าไปก่อนช็อปอีกทีนึงเออแย่แล้วโดนเทเลคิเนซิสโอ้โหโอ้ยโอ้โหกับโดนอีกทีเรไปว่าแล้วไอ้ตัวนี้เก่งมีท่าอินเหมือนกันแล้วก็แมนด้วยเสียแค่มันหลบไปเก่งต่อไปเป็นซิวะมังกรโอ้โหมีมาไฟท์คอมโบกันเลยนี่ยิงบีมซะบีมเรียบร้อยเหลือแค่แคปลันกับแรมสวีทแคปลันคือเป็ด
โอ้สปีดเยอะสปีดแม่นอินคล้ายๆเราเลยสายใกล้ๆกันเฮ้ยมันหลบมันหลบเรไปอีกทีนึงมันหลบมันหลบแต่ว่าเปราะมากเลยอ่ะมีท่ามิสไซล์เป็ดด้วยว่าแต่แพ้แล้วทำไมกระเด็นไป3ท่อนอย่างนั้นเห็นแล้วมันน่าลองเอามาเลี้ยงเดี๋ยวรอมีงบทำฟาร์มดีๆก่อนจะเอาเลี้ยงตัวแปลกๆรอบนี้กะว่าจะเลี้ยงไปเรื่อยๆตัวไหนที่ไม่เคยเลี้ยงจะเลี้ยงให้หมดถ้าเป็นเมื่อก่อนผมจะเล่นเป็นไอตัวเจลกับดุลฮันซะเยอะเอ้ยโหยบอจี้มันจะมาเลียนี่ช็อตซะเอาไม่ตายเอ้ยโอ้โหมีอุ้ยโหบอจี้บีมแย่แล้วบอจี้เรย์งั้นเหรอเอาคืนไปด้วยเรย์ธรรมดาไอ้บอจี้มันก็ร้ายหมดชนะรวดได้รางวัลมา 5,400 ชื่อเสียงเพิ่มเป็น 87ได้ความแม่นกับสปีดด้วยสปีดจะ 99แล้วมีมี่ขอดอกไม้อีกแล้วเข้าเดือนเมษาแล้วอีเมลมาด้วยลดราคาให้นัดออยอันหนึ่งก่อนตอนนี้ถ้าเราลง A ก็คือลดชื่อเสียงตัวเองแล้วเนี่ยถ้างั้นไม่ต้องลงแล้ว2เดือนแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันเดือนมิถุนาเลยโอเคฝึกอะไรดีฝึกเลือดต่อไป มีมี่นี่ขอดอกไม้เรื่อยเลยฝึกวิ่งไปน่าจะถึง350นะตรงนี้ผมไม่ชัวร์ให้ดัดออยบิกอันก่อนเพราะว่าสัปดาห์นี้ไม่ได้พักเลยเอ้ยมียาใหม่มาขายด้วยยาอะไรโอ้มันคือแอปเปิ้ลเค้กเหรอไม่ใช่นี่มันคือโทรอนนี่ดูผิดบรรทัดมีโทรอนมาขายแอปเปิ้ลเค้กมันจะเป็นไอ้กลมๆสีแดงใช่เหรอเออนี่ไงราคาลิ้นจี่นัดออยไปก่อนแล้วก็ฝึกวิ่งต่อไปเหมือนเดิมสัปดาห์4มินรีบแล้วนอนพักเดือนพฤษภาแล้วให้คับเยลลี่มีอะไรไหมเหตุการณ์น่าจะไม่มีดูแล้วเดือนนี้ไม่ต้องลงแข่งดีกว่าเพราะว่าถ้าลงไปชื่อเสียงก็ลดแล้วก็อายุก็ลดด้วยเดี๋ยวเผื่อมันยาวไปได้ถึงเดือนตุลาอาจจะนะฝึกวิ่งไปนี่แหละแล้วมาลุ้นว่าเดือนหน้านะครับเราจะได้ออกไปสำรวจหรือเปล่าถ้าไม่ได้อีกนี้แบบอายุน่าจะใกล้หมดแล้วฝึกวิ่ง3สัปดาห์ติดโอ้ได้เกรดด้วยแล้วก็นอนพักเตรียมตัว
มีมาไหมมาลุ้นกันนี่ไงด็อกเตอร์มาแล้วโอเคเราก็เตรียมตัวให้พร้อมแล้วนะมาด็อกเตอร์เราไปออกสำรวจกันดีกว่าตอนนี้เราก็มาถึงที่เคาลีแล้วนะครับก็จะเป็นฟินิกซ์โวคาโน่นะโอเคเราจะมีเบสแคมป์อยู่แล้วก็เดี๋ยวต้องสำรวจนะครับนี่ไง energy มันจะ energy gate มันจะแทนด้วย light gate ใช่ไหมนะก็จะเป็นเส้นทางการเดินรู้สึกว่าที่นี่จะไม่ใช่คาลีนี่หว่ามันน่าจะเป็น volcanoรู้สึกเหมือนมันจะต้องแบบปลดล็อกโวคาโน่ก่อนหรือเปล่าที่แบบมันจะมีนกฟินิกซ์โผล่มาที่นี่ไม่มีอะไรมากนี่ไงมันเหมือนเป็นแบบทดสอบเบื้องต้นเนี่ยหินแตกแล้วก็มาเคลียร์ต้นไม้ยังไม่แตกอีกทีนึงไม่แตกโอ้ถึกแย่แล้วเราไม่ค่อยมี power นะทำลายต้นไม้ไม่ค่อยได้โอเคเจอถ้ำแล้วเข้าไปเลยมิมี่แล้วสุดท้ายก็จะเป็นภูเขาไฟระเบิดแล้วก็มีฟินิกซ์ออกมานะครับโอ้ถ้างั้นต้องรอไปจนถึงเดือนหน้าเลยนะถึงจะได้ไปเคาลี่นะครับแสดงว่ามันเป็นเควสซ้อนกันอยู่จำไม่ได้ไงสำรวจต่อนี่เข้าไปเก็บของได้อะไรกล้วยได้กล้วยไปเก็บมาให้หมดอินขนาดนี้ไม่น่าพลาดอันนี้เป็นแผ่นหินแผ่นหินโมโนหรือเปล่าแผ่นหินโมโนอีกแล้วสีดำอุ้ยแผ่นหินสีแดงด้วยตัวอะไรวะแอโรว์เฮดเหรอเอ้าทำไมรอบนี้ไม่ได้อีกทีนึงอย่าให้พลาดอิน999แล้วโอ้แผ่นหินดำเยอะมากโอเคหมดแล้วนะครับ Energy เหลือ200กว่ากลับดีกว่าการสำรวจครั้งแรกได้กล้วยสำรวจครั้งแรกได้กล้วยโอเคกลับบ้านกันดีกว่าน้องเหนื่อยเลยอ่ะเหนื่อยขนาดนี้เอาแท็บเล็ตไปแล้วกันฟื้นฟูร่างกายก่อนโอ้เพตตี้ไทยเหนื่อยจัดของที่เราได้มามีกล้วยมีแผ่นหินของแอโรว์เฮดโมโนนี่ขายไป2อันก่อนเลยชัวร์ตอนนี้น้องเหนื่อยจัดอยากจะโอ้อ้อนใหญ่แล้วซื้อนัดออยก่อนเดี๋ยวเอานัดออยไปกินก่อนก็นอนพักไปตอนแรกนึกว่าจะได้ไปคาลีก่อนปรากฏว่าลืมไปว่ามันมีโวคาโน่อีกทีนึงอีกเลยยืดยาวต่อไปตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรละฝึกต่อตอนนี้เลือดผมว่าโอเคแล้วนะจะเอาอีกนิดก็ได้เอาให้400
379แล้วสัปดาห์นี้นอนพักไปแล้วกันแล้วก็กินคัพเยลลี่นี่แต่จะว่าไปอายุนี่มันก็ได้อยู่นะเนี่ยเผลอๆได้ลงไอ้นี่ด้วยนะเนี่ยถ้วยเอลเดอร์คัพอ่ะอายุ6ปีอ่ะโหอันนี้ลงแข่งไปนี้ชื่อเสียงลดหมดเดือนนี้ลงไม่ได้ก็ต้องฝึกเหมือนเดิมเราหันมาเน้นความแม่นสักนิดละกันโหโห3ดาวยาวฟืดเลยโอ้ยังอุตส่าห์ฝึกสำเร็จแต่ว่าเพิ่มยากแล้วอ่ะฝึกสลับกับการวิ่งเอาวิ่งอีกทีหนึ่งแล้วก็นอนพักไปครับเยลลี่เหมือนเดิมเดี๋ยวลงแข่งสักนิดดีกว่าสะสมเงินเพิ่มอีกนิดนึงจริงๆอ่ะอยากลงไอ้นี่แล้วนะเอสนะครับแต่ว่าคือเราไม่แน่ใจว่าเดือนตุลามันจะมีอีเวนต์อะไรมาหรือเปล่านะมาลงนี่ไปก่อนละกันเอาเงินอีกนิดนึงเทโลมันครับเจอเจ้าชักคินเหมือนเดิมตัวนี้ต้องระวังท่าหมุนมันนั่นไงท่าหมุนเหรอปล่อยเรไหมเรียบร้อย2ทีเหลือแค่เจ้าปลาวาฬโกเทคกับซีว่าเข้ามายิงอ่ะนี่เนี่ยเข้ามายิงหมดแล้วเรไป2ที 3 ทีโอ้แรงเอนี่ต้องยิง3ทีเลยนะกว่าจะตายสุดท้ายเป็นเจ้ามังกรซีว่าไฟคอมโบมาแล้วเข้ามาพิงโดนที่ช็อตที่ฟ้าซะไอ้เจ้านี่มันเข้าระยะประชิดเร็วมากคือใช้ท่าที่อยู่ไกลสุดไม่ได้เลยมันมาชิดตัวเร็วรับรางวัลไป 4,000 กับยาเดี๋ยวไปขายสแตทเพิ่มสปีดมาจาก997แล้วโอเคเดี๋ยวเราฝึกอีกทีนึงนะครับฝึกเลือดเลือด400แล้วมีจดหมายลดราคามาด้วยโอเคเดี๋ยวให้นัดออยก่อนแต่ว่าเราจะซื้อของไปก็เท่านั้นนะเพราะว่าเดี๋ยวเราอาจจะเดินไปเล่นอีเวนต์ของมันต้องเคลียร์โล่งๆไว้ก่อนถ้างั้นเอาขายทิ้งดีกว่ากล้วยเนี่ยยาเทโลมันเทโลมินันเลยดิชิปแอโรเฮดแล้วก็อาดิชิปโมโนอีกแผ่นหนึ่งคิดว่าแค่นี้แหละพอแล้วตอนนี้เลือด400แล้วพอแล้วไปฝึกความแม่นบ้างสัปดาห์สุดท้ายกินมิลลิฟแล้วนอนพักไว้ก่อน
ผื่อว่าเดือนหน้าจะมีอีเวนต์ออกผจญภัยเข้ามานะอัดครับเยลลี่ไว้ครับเยลลี่เรียกอัดเหรอจริงๆได้ฟันแคนอันที่5นะครับแหมนึกว่ามีอีเวนต์มาแต่เป็นจดหมายอะส่งฝึกเอ้ยนี่ไงมาแล้วเจ้านี่แหละนักสำรวจคาวาโร่นะครับคนนี้จะพาเราไปจ้างเราไปสินะไปสำรวจป่าพารีพารีจังเกิลที่นี่แหละที่จะมีไอ้เจ้าพิษสีทองเนอะพร้อมจะได้ไหมพิษสีทองแต่ที่สุดเราก็มาถึงป่าพารีพารีจังเกิลแล้วที่นี่มันก็จะมีของอยู่สองอย่างก็คือปลอกดาบหรือว่าอาวุธเก่าอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็พิษสีทองนะครับสำหรับคนที่ไม่มี power มันต้องมาทางนี้ถ้ามีค่า power เยอะไปทางซ้ายได้เพราะว่ามันจะผลักหินได้ถ้าไม่มีก็ต้องอ้อมมาแบบนี้แหละใกล้ถึงแล้วนี่มันจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ไอ้ตรงที่เป็นโบราณสถานใกล้ๆกันน่ะจะมีอีกอย่างหนึ่งที่เป็นของที่ต้องเก็บเพื่อปลดล็อกโอเคเข้าไปที่นี่แหละตามหาพี่สีทองแผ่นหินไลกาดอกไม้ฮึบได้มาแล้วนะครับโกพีชนึกถึงตอนไลท์รีเควียมถ้าไม่ได้ก็ต้องรีเควียมไปโอเคอีกอันนึงเป็นมิ้นท์นะอันนี้ได้ครบแล้วไม่แน่ใจว่าไอเนี่ยมันพังได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูสัก5ทีโอ้ไม่สะเทือนเลย5แล้ว6เหมือนว่ามันต้องมีสเตนด้วยอ่ะออกก่อนขี่ดิไม่สะเทือนเลยน่าจะไม่ได้โอ้ตรงนี้ก็ตรงนี้ได้อยู่เข้าไปสำรวจได้ก็มีของอยู่บ้างโอ้โหเป็นของที่มีค่ามากมินลีฟดอกไม้ไม่มีแผ่นหงแผ่นหินอะไรสักอันเลยเหรอเฮ้ยได้ยาอะไรมาเอาของล้นอีกดอกไม้นี่ขายไปก่อนทิ้งเลยไม่ให้ขายอันสุดท้ายแล้วดอกไม้เหมือนเดิมโอเคเราทิ้งดอกไม้ไปอีกอันหนึ่งแล้วก็พอแล้วกลับกันดีกว่าพลังนี้จะหมดแล้วเนี่ยถ้าเลือดน้อยนะเสร็จเลย energy เหลือ130แล้วกลับไม่ทันนี้แห้งตายบาดเจ็บแน่นอนโอ้เดินไปชนตอไม้ต้องมาทางนี้เหลือ80กลับถึงแคมป์พอดีนะครับถือว่าคุ้มแล้วอ่ะได้โกพีทนะสำเร็จเฮ้ยเดี๋ยวก่อนต้องอัดแท็บเล็ตก่อนมีเมลมาอีกแล้วโอ้โหจะให้ส่งฝึกต่อเลยน้องยังเหนื่อย
แล้วก็มีของรางวัลมาให้เรานะครับไอ้นี่แน่เลยตุ๊กตาตุ๊กตาเป็ดนี่รอบนี้ประกอบเสร็จมีนี่มาขออีกแล้วเหรอพอแล้วคราวที่แล้วไปตัวหนึ่งแล้วให้เราเก็บไว้บ้างแต่ว่าของเราล้นนะของเพียบเลยอ่ะที่เราต้องทิ้งคือไอ้ดอกไม้นี่แหละมีมี่นี่แบบเหนื่อยมากตอนนี้มันยังไม่ขึ้นไอ้นี่ด้วยอ่ะไม่ขึ้นรีทายนะครับถ้าเกิดเราเอาพีชสีทองให้เนี่ยเราก็มีโอกาสจะไปหาอีกรอบหนึ่งนะแล้วก็จะเก็บเงินเพิ่มได้อีกด้วยนะครับดูแล้วน่าจะเป็นอะไรที่ดีอ่ะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้เราเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับหากใครที่ชอบคลิปนี้นะครับรบกวนช่วยกดไลค์แล้วก็ช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ